วันนี้มีเด็กและเยาวชนไทยกว่า 1.6 ล้านคนคุณครูอีกกว่า 80,000 คนใน 5,000 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ True ปลูกปัญญาได้เข้าถึงแหล่งสาระความรู้คุณภาพใหม่ๆจากสื่อต่างๆของ True ปลูกปัญญากับโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศและ True ได้คัดเลือกโรงเรียน True ปลูกปัญญาที่สามารถใช้สื่อที่นำไปมอบให้มาจัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นโรงเรียนต้นแบบ True ปลูกปัญญาปีละ5โรงเรียนโดยได้มอบและติดตั้งชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในทุกห้องเรียนถึงวันนี้มีโรงเรียนต้นแบบ True ปลูกปัญญาแล้ว36แห่งทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมจะขยายเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียนใกล้เคียงต่อไปรู้สึกภูมิใจครับผมเพราะว่าในบางโรงเรียนบางพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างทุรกันดารมากนะฮะซึ่งรู้สึกเลยว่ามันแตกต่างจากเด็กๆโรงเรียนในเมืองมากนะฮะเขาจะมาลุมล้อมเราว่าพี่มาติดตั้งอะไรพี่เอาอะไรมาให้เราเห็นแววตาเด็กๆที่มีความสุขในการรับสื่อที่เรานำเสนอให้เราก็มีความสุขครับซึ่งจะทำให้คุณครูสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้มากขึ้นทุกห้องเรียนสามารถเปิดโลกกว้างไปกับรายการของ True Vision สนุกสนานกับการเรียนด้วยสื่อดิจิตอลวิชาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ True Click Live สื่อดิจิตอล8กลุ่มสาระการเรียนรู้ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่ายฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ของโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกทั้งยังมีระบบโทรทัศน์วงจรปิดออกอากาศสดประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้ทราบพร้อมกันในทุกห้องเรียนได้อีกด้วยขอกราบขอบพระคุณโครงการ True ปลูกปัญญาที่มีส่วนร่วมในการติดตั้งอุปกรณ์ให้สำเร็จลุล่วงและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปโรงเรียนของเราก็ได้พัฒนาโดยการใช้สื่อตัวนี้บูรณาการทุกชั้นเรียนทุกวิชานะครับผมว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจของเด็กของครูและของชุมชนผู้ปกครองนะครับได้เปิดโลกประทัดกว้างยิ่งขึ้นเพราะว่าครูก็มีท่องสารคดีมากมายก็ทำให้เราได้รู้ถึงชีวิตสัตว์โลกต่างๆครูปลูกปัญญาภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความเท่าเทียมให้เด็กๆในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้มีแหล่งเรียนรู้ทันสมัยสามารถเข้าถึงสาระความรู้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไปปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม True ปลูกปัญญา